มึงพร้อมตายอ่ะโอ้โหมึงเผยอย่างงี้เลยเหรอมาแรงแค่กูถามว่าไปเลยวันเนี้ยเออก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเหรอเออแล้วมึงเตรียมอะไรไว้บ้างวะถ้าวันนี้มึงแบบรับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นเลยอย่างเงี้ยอย่างแรกเลยคือกูไม่มีหนี้อ่าหนึ่งไม่มีหนี้กูเคลียร์หนี้หมดแล้วโอเคแล้วกูก็มีประกันสำหรับเมียกูแม่กูลูกกูรู้สึกว่าจะแบ่งไปบางส่วนโอเคแต่เมียก็น่าจะได้เยอะอยู่เข้าใจได้ของกูก็มีได้เยอะส่วนอ่ะแล้วมีอะไรอีกแค่นี้แหละแค่นี้ใช่ไหมเออแต่ว่าตอนนี้คือคนที่จ่ายประกันให้กับทุกคนในบ้านนี่คือกูไงนี่แหละครับความน่าสนใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาดูกันว่าถ้าวันเนี้ยเราจะต้องนอนแบบไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรบ้างเฮ้ยมันเป็นคำถามที่ดีนะมันเป็นคำถามที่เราควรที่จะเตรียมตัวด้วยนะเพราะว่าพอคนมาถามแบบเฮ้ยไม่กังวลไม่อะไรเรื่องพวกนี้เหรอโอ้ยังไม่ตายเหรอเออตอบอย่างนี้ไงแต่ถามจริงรู้ไหมมันไม่มีใครรู้ไงพอถึงเวลาอีกทีนึงก็เอ้าไปแล้วเหรอยิงรุ่นเรานะเอาแค่30กว่านี้ไปหลายคนแล้วนะไปครับรุ่นพี่ผมเพื่อนผมตั้งแต่จบมหาลัยมาก็มีเสียผมจำได้เคสหนึ่งตอนนั้นผมอยู่ป.1พออยู่ป.1ปุ๊บเราก็เล่นกันเราไม่เคยคิดถึงเรื่องตายเลยนะมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนที่นั่งข้างกันอยู่ดีๆเอ้าไม่มาเรียนครูก็มาบอกว่าอ๋อเด็กชายนี้นะจมน้ำเสียชีวิตเรียบร้อยแล้วเอาจริงๆความตายไม่รู้วันไม่เกี่ยงด้วยว่าเด็กผู้ใหญ่คนแก่ใช่วันนี้ผมทำป้ายหลุมศพผมไปมีชาตะนะแต่มรณะยังไม่ลงวันไอ้มีเลยมีเตรียมโอ้โหเตรียมไหมจะได้ไม่ลำบากคนข้างหลังเรามาดูดีกว่าครับว่าถ้าเกิดเราอยากจะเตรียมพร้อมจริงๆไม่ต้องอยากทุกคนต้องเตรียมใช่หนีไม่พ้นเออและถ้าไม่เตรียมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเออถ้าไม่เตรียมเป็นยังไงถ้าเตรียมกับไม่เตรียมเออเป็นยังไงอันแรกนะครับ1ค่ากินอยู่กูตายไปแล้วเอ้าก็คนข้างหลังมึงแล้วเออแม่มึงเออลูกเออเมียเออดีนะไม่มีเมียน้อยอีกอ่ะไม่มีลูกเมียน้อยอีกเออเยอะแยะเต็มไปหมดคำถามใครดูแลแล้วที่มึงบอกเมื่อกี้ส่งประกันให้ทั้งบ้านเลยเออมึงตายปั๊บใครจ่ายปอกเมียกูนี่แหละต้องจ่ายใช่ไหมแล้วคำถามเตรียมเงินไว้จ่ายเนี่ยนั่นสิก็ต้องเอาเงินประกันกูนี่แหละมาจ่ายเออถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันแรกเลยค่ากินอยู่ถ้าวันนี้เราไม่เตรียมคนข้างหลังเป็นไงหนึ่งคือตกใจก่อนช็อกเออเหี้ยเสาหลักของครอบครัวใช่ไปเลยแล้วรายได้ที่เคยมีมันก็ต้องหายไปหมดเลยถูกไหมใช่แต่ค่าใช้จ่ายหายไปแค่บางส่วนนะเออว่ะถูกไหมถูกรายได้หายหมดสมมติว่าเรารายได้2ล้านใช่ไหมเคยเอา2ล้านนี้จุดจบครอบครัวสมมติว่ารายได้เราคือ 90% ของครอบครัวเออแปลว่าครอบครัวรายได้ก็จะเหลือแค่ 10% ถูกแต่รายจ่ายอาจจะ40หรือ 50% ยังอยู่เอออันนั้นน่ะเสร็จเลยเออถูกไหมฮะแล้วต้องอาศัยเวลาในการตั้งตัวใหม่ด้วยใช่ใช่หลายคนบอกผมอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเฮียนะทำประกันไปพอเฮียตายไปเมียเฮียเดี๋ยวก็ไปมีสามีใหม่โอ้ผมอยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะผู้หญิงเขาไม่ได้อยากมีสามีใหม่หรอกถ้าเขาสามารถดูแลลูกและครอบครัวได้เออถูกปะถูกใช่ไหมใครจะอยากมีสามีหลายคนใช่เอออาจจะอยากมีมันไม่ได้ปัจจุบันนี้โลกเท่าเทียมโลกเท่าเทียมไม่หรอกมันมาด้วยความวุ่นวายด้วยนะถูกเพราะอะไรผู้หญิงยิ่งถ้ามีลูกนะเขาจะบอกว่าไม่รู้สามีใหม่จะทำอะไรลูกเราหรือเปล่าเออจะรักลูกเราเหมือนที่แบบเรารักไหมใช่เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เขาดูแลตัวเองได้เขาไม่อยากมีสามีใหม่หรอกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งถ้าเราทิ้งค่ากินอยู่เอาไว้เขาดูแลตัวเองได้เนี่ยหมดห่วงเรื่องนี้เลยแล้วลูกเรานะที่อยู่กับเขานะเขาก็จะดูแลอย่างดีเลยอ่ะใช่มีเวลาในการดูแลเพราะมีตังค์ใช่นะครับเขาก็จะ pay attention นะให้เวลากับลูกเต็มที่ไม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านโอเคมีอะไรอีกอันนี้ค่ากินอยู่อันที่2ค่าเล่าเรียนเออว่ะสำหรับใครที่ยังมีผู้ใต้การดูแลอยู่ในระหว่างก่อนเรียนนี่อันนี้คำพูดนี้กว้างมากเลยผู้ใต้การดูแล
เมียอาจจะเรียนโทเออเข้าใจไหมไม่ได้ซื้อคอนโดให้ใครใช่ไหมใช่ลูกอาจจะแบบอนุบาลก่อนเข้าอนุบาลหรือเรียนประถมมัธยมมหาลัยอยู่อะไรถูกคำถามคือเฮ้ยวันนี้เสียชีวิตป้าบใครหาเงินส่งลูกเรียนนั่นมันต้องใช้ประกันจากเราใช่ไหมถูกนะครับถ้าวันนี้ตัวเราไม่ได้ทำประกันไว้เมียลำบากแน่นอนสามีลำบากแน่นอนนะครับต้องหาเงินเพิ่มส่งลูกเรียนด้วยแต่ถ้าเราเตรียมไว้ดีก็มีเงินก้อนนี้ส่งเขาเรียนจนจบได้สบายสบายดีไม่ดีเหลือเอาไว้ให้ตั้งตัวได้อีกนะครับอันที่สามนะครับเรียกว่าหนี้บางคนมีหนี้แล้วพอจากไปก็บ้านโดนยึดรถโดนยึดอะไรเงี้ยถูกกิจการอีกเงินหมุนถูกบางคนบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวเฮียตายไปเดี๋ยวลูกเมียเฮียเขาก็สามารถบริหารกิจการต่อไปได้เออนั่นไงไม่เคยให้เขาบริหารไงเคยไหมไม่เคยไม่เคยก็เสร็จนะเออดีๆจะทิ้งทุกอย่างให้นั่นก็ทำไม่ได้แล้วนะใช่นะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสถ้าวันนี้เราไม่ได้เตรียมไว้บ้านช่องห้องหอรถราไปหมดไปหมดซึ่งผมเคยเจอเคสจริงด้วยตอนนี้ก็ดูแลอยู่นะครับแล้วก็คุณพ่อเคยเป็นเสาหลักล้มไปสุดท้ายเหลือทรัพย์สินที่มีเหลืออยู่ไม่กี่อย่างแล้วยังต้องกู้กรมธรรม์ที่คุณพ่อเคยส่งมากินใช้ด้วยโอ้ยใช่คือกู้กรมธรรม์ตัวเองแหละที่พ่อส่งไว้ให้เอามากินมาใช้นะครับมากอันนี้อันที่สามครับอันที่สี่อันนี้เตรียมหรือยังฮะค่าจัดงานจัดงานศพใช่หลายคนบอกเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเฮียตายไปลูกเมียกินอยู่ได้อยู่ได้หรือบางคนบอกโสดก็เตรียมค่าจัดงานไว้ให้คนข้างหลังเลยดีก็ยังดีเนาะก็ยังดีมันแพงไหมอ่ะต้องถามคำถามนี้ดีเลยไปดูเอาแบบไม่ปวดหัวเลยนะจัดให้หมดทุกอย่างเลยงานจีน3วันแขก50คนเดี๋ยวนะอันนี้คือออร์แกไนเซอร์ออร์แกไนเซอร์อ่ะเดี๋ยวนี้มีออร์แกไนเซอร์งานศพนอกจากงานแต่งแล้วนะเราต้องยังเป็นออร์แกไนเซอร์งานศพงานจีน3วันแขก50คน มีคนถ่ายรูปให้มีเจ้าพิธีมีกงเต๊กมีอะไรเตรียมไว้ให้หมด350,000โอ้วันละแสนเลยเหรอแสนกว่าด้วยครับเฮ้ยแพงเกินไปแขก50คนเองแขก50คนเออเกือบครึ่งล้านโอ้มีถูกกว่านี้ไหมงานไทยไม่ถึงแสน210,000โอ้ย3วันเหมือนกันจองวัดเขาเมเนจให้ทุกอย่างเตรียมหรือยังนั่นน่ะสิหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเตรียมเองถูกกว่าก็มึงไม่ได้เตรียมเองไงไปแล้วมึงไม่ได้เตรียมเองไงก็จบด้วยความสบายใจให้กับลูกเมียไหมนะครับอันที่5นะครับผมเรียกว่าค่าความรักคืออะไรวะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายทางเศรษฐศาสตร์เกิดขึ้นต้องจ่ายแน่นอนแต่ค่าความรักเนี่ยตีค่าไม่ได้รักพี่เท่าไหร่เขียนมาใช่ไหมใช่ข่าวอะไรวะเนี่ยประมาณนั้นนะครับรักลูกรักภรรยาเท่าไหร่อยากให้เขาเท่าไหร่ทิ้งไว้ให้เขาเท่าไหร่เขียนมาเฮ้ยแต่ว่ามันก็จะเป็นคำถามต่อว่าไอ้ตัวเลขพวกเนี้ยมันต้องเป็นตัวเลขเท่าไหร่การที่อยู่ดีๆทำประกันแบบไม่ลืมหูลืมตาไม่ทั้งชีวิตกูทำประกันอย่างเดียวเพื่อให้คนรุ่นหลังมันก็จะไปต่อยากนะช็อตช็อตเออเป็นโอกาสที่ดีเลยนะครับเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะทำการคำนวณให้นะครับ10คนเอาให้รู้ไปเลยว่าเฮ้ยวันเนี้ยค่ากินอยู่ต้องทิ้งไว้เท่าไหร่ค่าเรียนต้องทิ้งไว้เท่าไหร่นะครับค่าจัดงานเท่าไหร่นะครับแล้วอยากมอบความรักให้คนสุดท้ายเนี่ยอยากเขียนลงไปเท่าไหร่รวมมาเป็นทุนประกันวันนี้เดี๋ยว Welcome Lee กับ Money Hero คำนวณให้โอเคติดต่อมาได้ที่ LINE @WFAM โอเคครับหรือเบอร์โทร094-358-262โอเคครับไม่ต้องโทรมาตามนี้นะครับไม่ได้ติดค้างอะไรกันนะครับก็สามารถติดต่อทั้ง2ช่องทางแล้วเราขอจำกัดจำนวนเพียง10ท่านแรกหลังจากที่ดูคลิปนี้ใช่ครับจบไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้เชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะมีความตระหนักมากขึ้นแล้วก็ไปเตรียมตัวให้ดีขึ้นเนาะสำหรับวันนี้เราทั้ง2คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ